เอาได้ครับทุกคนเลยนะครับผมซีสองชามนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft ในแมปของ Mystery of Bird Shop หรือว่าปริศนาของร้านขายนกนะครับอย่าลืมกดนะครับผมเล่นใน Easy หรือว่าโหมดที่เยอะกว่านั้นนะครับเล่นน้องที่นี้นะครับผมนี่กดอันนี้เป็น Adventure Mode นะครับซึ่งหลายคนอาจจะเห็นพี่กระชาเขาเล่นไปแล้วเนาะซึ่งครั้งนี้ผมจะมาเล่นบ้างนะครับเพราะมันคือร้านขายนกนะครับใช่ครับผมแน่นอนนะว่าอันนี้คือเป็นปริศนาของอะไรเนี่ยร้านขายนกไว้ว่าได้นกเป็นไงบ้างอะนกเป็นไงสบายดีมั้ยนกโอ้พูดไปเจ็บไปบิ๊กเกอร์สวัสดีสองทอมมาหามิสเตอร์กิลลี่ออฟฟิศนะขอบคุณครับอะไรมิสเตอร์กิลลี่ต้องไปมิสเตอร์กิลลี่นะครับบิดอันนี้มันนี้อะไรเนี่ยนี่ไงมิสเตอร์กิลลี่ออฟฟิศสวัสดีมิสเตอร์กิลลี่นั่นไง12ทอมฉันมีเคสบางอย่างที่สำคัญอยากจะให้นายแค่ไรครับใช่แล้วล่ะมันมีนกบางตัวสเตลล่าเทียมเบิร์ดอ่ะใช่ในร้านอ่ะมันถูกขโมยไปและสเตลล่าเป็นเจ้าของมันอ่ะนะฮะแล้วไงต่อครับผมแน่นอนว่านกของสเตลล่าถูกเอาต้องกดอันสองโอเคคุณจะตอบรับชาเลนจ์ไหม of course ดีมากดีมากเขาเรียกว่าไงนะบันทึกประวัติแฟ้มเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแฟ้มประวัตินะแฟ้มพวกแฟ้มเกี่ยวกับคดีจะอยู่ในกล่องนะครับผมโอเคฉันอ่านแล้วโอเคต่อไปเอากุญแจไปแล้วก็ไปไขประตูลงรถซะอ๋อโชคดีนะอ๋อแค่นี้เหรอนี่ป่ะนี่คืออันนี้คือเคสไฟล์นะครับผมหรือแฟ้มประวัตินะครับ Resident Stella Chamber owner ของ Resident Stella Max Markov ซึ่งถูกนกถูกขโมยไปนกที่ถูกขโมยไป3ตัวเป็น3 species of birds มีขโมย2 Markov แล้วก็1 Cockatrice Markov นี่น่าจะเป็นนกแก้วนะ Cockatrice นี่ไม่รู้ดิมันเป็นอะไรนกหางนกยุงนกหางนกยุงนกยุงอะหางนกยุงเลยไปมันเป็นป่าวิเทสอันนี้คือผู้ต้องสงสัยอันนี้คือวิสเทสนะครับผมนี่คือ evidence นะครับวิสเทสนี่แปลว่าอะไรวะผมลืมผมลงลืมเหมือนกันน่าจะแปลว่าผู้ต้องสงสัยป่ะไม่ใช่ดิมันแปลอะไรที่มันเอาไว้ชี้ตัวจำไม่ได้ไอ้นี่ไงสเตลล่าอันนี้ครับเฮ้ยฮัลโหลอ้าวขอโทษนะฉันไม่เห็นนายอยู่นั่นเลยฉันชื่อสเตลล่ามีอะไรฉันช่วยไหมเฮ้ตอนนี้นกของฉันใช่ไหมคุณครับผมเป็นนักสืบครับคือผมมีเรื่องบางอย่างครับแล้วก็ไปซิปข้างๆผมเป็นนักสืบครับผมมาจากมาเขาเรียกว่ามานกแก้วสักอย่างนึงอ๋อฉันว่าทำไมเดินหรือไม่มาโอเคไปที่ห้องสตาร์ฟโอลี่ก่อนเลยนะในห้องประตูสุดท้ายอ่ะโอเคครับผมนี่ครับนกพระเปรมไม่มีปัญหาจ้ะนี่จะเป็นนกคอกเทอร์นะครับอันนี้จะเป็นกรีนมาคาวนะครับเดี๋ยวนกแก้สิไอ้บูมาคาวนะครับผมนี่เป็นคียานมาคาวนะครับนี่จะเป็นอะไรเนี่ยเชมิงโปรเกสแพรอตว่าจะเป็นแบบว่าไปต้นบ้าผสมพันธุ์ใหม่นะครับผมนี่สตาฟนะครับเราต้องมาห้องสตาฟนะฮะเอ้าห้องสตาฟเปิดไม่ได้สตาฟโอลี่เอ้าผมก็มาห้องสตาฟแล้วอ๋ออยู่ข้างหลังนี้ตรงนี้โอเคปะโถไปผิดห้องสตาฟโอลี่ครับผมเข้าห้องครับใครเอามาปรับไอ้บูบีนิดนึงดีกว่านี่จะเป็นแกสรูมนะครับผมอันนี้เป็นแกสรูมห้องรับแขกเนาะนี่เฮ้มันเล็กนะแต่มันก็โอเคแหละอะไรเนี่ย button to sleep นั่นมันเป็นเช้าที่สดใสจริงเลยนั่นเนี่ย result ผลการตรวจสอบอะไรของเราเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดกล่องทั้งหมดผมเปิดกล่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมเป็น hopper เนาะโอเคครับผมขอดู result หน่อย result item string ทำโดย chief woo brand jack hat เหรอใช่อย่างที่คุณรู้ก็คือ scarlet markov กับ cocktail ถูกขโมยไปอะแล้วตอนนี้ you are free to walk around the case ตอนนี้สามารถที่จะเข้าไปในพวกนี้ได้แล้วไม่มีอะไรอยู่ที่นี่เลยอ๋อคือเราต้องไปตรวจสอบนะผมนะตรวจสอบในกรงนกแก้วนะครับเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงมีสตริงมากกว่าห้องอื่นล่ะฉันว่าฉันจะต้องไป in my room ก็คือต้องไปตรวจสอบในห้องนี้ครับผม my room นี่ room เราอยู่นี่ป่ะ room ป่ะนี่ป่ะไม่ใช่ป่ะหรือว่าเราต้องกลับบ้านก่อนเกี่ยวป่ะเดี๋ยวลองขับรถกลับป่ะเนี่ยปุ๊บโอเคไหนลองบอกซิว่าสตริงมาจากไหนฮ่าคุณขโมยสตริงนั้นมาจากบางคนใช่ไหมล่ะหมู่บางคนฉันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอืมไม่ใช่งั้นขอโทษด้วยละกันที่อะไรบับเบิ้ลสตริงมันเป็นสตริงลิมิเต็ดอีดิชั่นน่ะมันเป็นยี่ห้อแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นของ Pleaser Hat อ่ะอ๋อโอเคฉันรู้สึกว่ามันจะดีกว่าถ้าเกิดฉันรีบกลับไปที่รถนะเนี่ยต้องเอาลิเวอร์มาเปิดครับผมเปิดปุ๊บโอเคครับกลับมาที่รถแล้วนะฮะโอเคปุ๊บอ๋อเรากลับมาที่รถแล้วเราไปไหนแล้วเนี่ยนี่ไงมาสเตลล่าเทมป่ะนี่ไงโอ้โห you can catch me โอ้ยแกจับฉันไม่ได้หรอกอุ้ยโอเคครับเราต้องตาไล่ตามโจรนะครับผมโอ้โหเฮ้ยพึ่งดูว่าแกจับโจรมันต้องจับโจรนี่เอ้าเฮ้ยจริงจังเฮ้ยสวัสดีโจรเอ้าเซตยูสปาวพอยต์โอเค
คุณต้องคุณเซ็ตสปอยพอยต์ได้ยังเหรอฮะสามารถเบรกกงสปอนเนอร์ได้โอเคครับโอเคตอนนี้ฉันเอาป็อกเก็ตไนท์ของฉันไปด้วยแหละเอาไงคือเอามีดไปด้วยนะครับผมโอเคเราทุบสปอนเนอร์แล้วนี่หาเลเวอร์ที่เปิดประตูมันสามารถหาได้ในดีเอ็นเลเวอร์ที่หาได้ดีเอ็นเหรอนี่ไงเลเวอร์ที่ไปหาดีเอ็นทำไมวะเลเวอร์ก็อยู่เนี่ยเออวะเลเวอร์อยู่เนี่ยไปหาดีเอ็นทำไมครับโอเคปึ๊บฉันจะจับแกเจ้าโจรฮ่าฮ่านายได้โตฉันแล้วเหรอมิสเตอร์กิลลี่ฉันไม่น่าเชื่อว่ามันคือนายนะมิสเตอร์กิลลี่ฉันแค่อยากจะเปิดร้านทำนกบ้างฉันแค่อยากจะเก็บตังจากการที่เป็นนักสืบแล้วทำไมนายถึงขโมยนกล่ะฉันพยายามที่จะออกจากอาชีพของฉันเพราะว่าฉันต้องการที่ผสมนกตัวของฉันเองคุกน่าจะเป็นบทเรียนอันมีคุณค่าสำหรับนายนะโถ่ฉันไม่สามารถรอจนกว่าอย่างนั้นได้ฉันจะออกจากที่นี่ขอบคุณที่เล่น Thanks for playing นี่เฟรมฟาร์บตึ้ง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 โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะก็จบไปนี่ก่อนนะครับผมโอเคนะครับมันก็จะเป็นอะไรวะปล้นร้านขายนกนะครับก็จบแบบเร็วๆนะครับในเรื่องมันจะเป็นว่าอารมณ์แบบเหมือนคนร่วมงานเราไปขโมยร้านไปขโมยนกจากร้านขายนกมานะผมแล้วก็ดันให้คดีมาทำอะไรอย่างงี้มองนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องจบไปนี่ก่อนนะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมSee you again เจอกันครับบาย